พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดามตศาทรงเปิดงานเกษตร,รกำแพงแสนครั้งที่22ประจำปี2561จังหวัดนครปฐรมวันนี้เวลา15นาิกา6นาที พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัตาม,มาตศเสด็จไปยังมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่22ประจำปี2561ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้ภายใต้คำขวัญตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศสาศสตร์กำแพงแสนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพ,พลอดุญเดชบร,รมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อประสบกนิกร โดยเฉพาะเกษตรกรอีกทั้งเผยแพร่ผลงานผลผลิตและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกรพร้อมสอดรับนโยบายปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีต่อย,ยอดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสนี้ประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในงานที่มีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อศาสตร์พระราชารวมภูมิปัญญาพัฒนาเกษตรไทยนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการศึกษาวิจัยแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์จากภาพวิชาต่ตางๆกว่า100ผลงานอาทินวัตกรรมเครื่องอัดกระทงใบตองใส่อาหารแทนการใช้ภาชนะโฟมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะแสดงพันธข้าวปิ่นเกษตร4ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นพันุ์ข้าวที่ต้านโรคได้ดีตลอดจนการแสดงข้อมูลด้านเกษตรต่างๆรวมถึงการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15 และการประกวดโคนเนื้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดพันแมวไทยและพันแมวต่างประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักอัครราชกุมารีและการประกวดไร่รำไหวครูม,มวยไทยทักษะมวยไทยและขี่ตะมวยไทยชิงช่วยประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศ